แนวที่เรานวดนี่นะครับแต่ขอให้เป็นช้าๆหน่อยนวดขาด้านในแนวหนึ่งนี่เราจะนวดแนวหนึ่งนะครับตึงไหมครับตึงเนี่ยไม่ได้คนแรงนะมันตึงเองตึงเองเป็นรูปไปค่ะเนี่ยเราไม่ต้องกดเลยนะกดเบาๆเลยมีเอ็กเซนต์นี่กลับไปนอนสบายเลยหลับตายในหนังสือมันไม่มีแนว2อ่ะเราก็กดไปหน่อยก็ได้ถ้าเรากดแนว2เนี่ยเราจะใช้ถ้าลักษณะเนี้ยกดแนว2ขาด้านในนะครับแต่แนว1ไม่โดนนะครับอ๋อกดด้านในใช่มั้ยคะเนี่ยอันนี้คือแนว2เสร็จแล้วเรามาดูนะครับเหยียดขาตรงมาดูขาด้านนอก3แนวตัวไปเลยนะครับดูนะแนวถ้าขาด้านนอกนะแนว1คืออยู่ที่สันและแข้งนะครับสันและแข้งนะอันนี้ปวดขานะปวดขาแนวหนึ่งโดนเนี่ยมันจะเป็นเส้นต่างใต้แนวที่สองคือแนวที่จะเริ่มจากจุดใต้จุดนักบาทมาแล้วตึงไหมครับนี่ตึงครับตึงครับวิ่งไปที่ไหนครับขาปะโอ้นี่ก่อนนี่แนวสองนะนี่แนวนี้อันนี้แนวสองกี่นี่แนวหนึ่งนี่แนวสองถ้าเรานวดแนวนี้ได้เราแก้นวดแก้ข้อเท้าเองได้เนี่ยโดนไหมฮะแล้วจะแล้วสามเราอยู่ไปนี่เลยครับเอาให้สุดฮิปโป้เลยนะปวดขาแล้วก็ปวดขาปวดเข่าร่วมด้วยเราจะมานี่3จุดนี่นะครับเราดูลูกสะบ้านะลูกสะบ้านะครับเรากดเลยดูล่องข้างบนนี่ก็จะปวดใต้ข้อปากดูล่องเลยนะคะใต้ข้อปากดูล่องเลยนะคะใต้ข้อปากอันนี้เรามีได้เลยค่ะจุดที่3ครับจุดนี้ครับถ้านะครับอันนี้มันเขาเรียกว่าอาการปวดขาและปวดเข่าร่วมด้วยนะหรือว่าปวดเข่าปวดเข่าปวดขานะครับเราแค่ลงธรรมดามีเอฟเฟคมีเอฟเฟคเบาๆนะครับไม่ได้แรงเลยขอให้กดถูกจุดเท่านั้นแหละแก้เพราะปวดเข่าเรื้อรังอะไรนี่ก็ได้3จุดนะ1 2 3อาจารย์ต้องกดตรงนี้ใช่ไหมกดอ่ะการต้องกดไม่ได้กดอันนี้เราบังคับทิศถ้าเราจะกดจุดนี้เราก็บังคับทิศไปนี่จะกดจุดนี้เราก็บังคับทิศมานี่บังคับทิศทางของขาเท่านั้นเองมั้ยเนี่ยคนมีอาการปวดขาปวดเข่าปวดหลังร่วมด้วยนี่ได้หมดเลยปวดขาไปใช่มั้ยปวดขาไปเขาก็ประมาณ10นาทีอาจารย์กดไปเฉยๆใช่มั้ยตัวนี้เราแค่หางเสือเห็นไหมแล้วก็ตรงกลางเส้นสามเส้นหมดเราฮะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมัดขึ้นชนไม่ได้นะเขาร้อยจับอยู่ข้างบนนะดึงมาเนี่ยตรงกลางฮะกันไหมเนี่ยบุ้มไปบุ้มไปอ้าวสามจุดตัวนี้ด้านหน้าอีกด้านข้างอีกมีไหมด้านข้างอีกเนี่ยตรงนี้จุดนี้นะแล้วก็ดูแล้วก็มาจุดนี้นะจุดตรงใครว่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมมาหาเรามันหายเสื่อมถ้าไม่มาหาเนี่ยมันยังเสื่อมอยู่ถ้ามาหาแล้วมันจะหายเสื่อมนะนี่3จุด
ให้กดให้กดสัก3ครั้งนะกด3ครั้งตกลงแล้วเนี่ย3จุดนะครับ 3.6 แล้ว7 8อ้าวนอนนอนคว่ำนอนคว่ำ8อันนี้พอเราเสร็จแล้วนอนคว่ำเนี่ยจะมีแนวนะครับ2แนวนะคือจะแก้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่านะครับแนวด้านนอกไม่ครับที่ด้านนอกเห็นมั้ยเพราะถ้าเส้นนี้ตึงมันจะงอปวดแล้วก็งอขาไม่ได้ด้วยอ๋อนั่นแนวแรกนะจ๊ะแนวตอนนี้แนวนี้อันเนี้ยคนที่ปวดมากมันจะตึงเห็นไหมก็หัวเข่าฮะไม่มีใครสอนนี้ดินะเนี่ยเราดูแนวนี้นะแค่เบาๆร้องเห็นไหมเขาเอฟเฟกต์อาจารย์เอฟเฟกต์ใช่ไหมใช่ใช่โอเคเอฟเฟกต์เลยทุกตียาบุตรบางคนมาอยู่ข้างนู้นก็ได้ครอบครองหัวใจให้เราไปอยู่ข้างนู้นแทนนี่นะทางไหนทางนี้มันน่าจะแข็งแรงแล้วนู้นเราไปเจอคนใหญ่เราไปค่อมผู้ป่วยไงญาติเขาจะมองว่าไม่สุภาพเราก็มาครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องปิดม่านถ้าเรานวดลำพังเราก็ยังพอได้ปิดม่านแล้วก็ผัวนะให้หลับหลับแล้วมันตื่นตึงไหมไปสลบเลยตื่นมาลุกตึงเข้าหัวเข่าค่ะใช่ตึงเข้าหัวเข่าอันนี้นี่เฉพาะปวดขาข้างนี้นะแต่ถ้าเราปวดข้างนี้เราก็ย้ายไปทางข้างนี้เขาบอกว่าปวดสองข้างแล้วค่ะถ้าเป็นสองข้างแล้วเขาบอกว่าไปนอกไปเนี่ยไปหัวเข่าเป็นเม็ดๆเป็นเยอะแท้ไปถ้าเขาปวดข้างไหนเราก็จะเน้นนานๆข้างนั้นตอบไหมว่าเป็นมาเยอะนะหนูทำงานแค่กับยืนกับเดินมาตลอดเนี่ยถ้านวดส่วนตัวนี่เราลงได้เลยเต็มที่อาจารย์เวลาไปนวดพระเล่นส้นเท้าอยู่เลยเหยียบพระเลยนะหลับคาตีนเลยพวงผู้ว่านี่เดี๋ยวเราจะต้องบอกว่ามึงไม่โดนตีนกูมึงไม่หลับหรอกโดนตีนหมดมึงต้องโดนตีนกูเท่านั้นถึงจะหลับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นหมอตีนเทวดาที่เรานวดสุขภาพนี่แหละนวดสุขภาพแหละตรงนี้เนี่ยมันจะตึงมากต้องกลับไปนั่งอ่านเส้นให้ทะลุปูโป่งถ้าเราได้เส้นหมดมันก็จะได้ปวดขามีกดขาปวดหัวเข่าด้วยใช่ไหมปวดหลังเพราะว่าเรานี่คือเราไม่รู้เส้นพอรู้เส้นก็ไปอ่านชื่อลมตึงจะมาตึงน้อยกว่าใช่ไหมคือเขาอยากจะโดนข้างนี้มากที่จริงข้างนี้มันไม่ปวดอะไรเท่าไหร่เป็นไรไม่นานอะไรอาจารย์บอกว่าไม่ปวดไงถ้าเขาไม่ปวดเราเล่นหนักได้เอาสักกระยอกเลยดีดเลยใช่ไหมบอกไม่ปวดถ้าบอกก็ปวดเราก็จะไม่โดนเน้นต้นอ้าวทีนี้เราจะมาดูจุดอีก4จุดนะจุดแก้ปวดเข่านะนะครับมีจุดที่1ก็คืออยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางไม่ได้กดแรงนะกดธรรมดาตรงกลางไม่เห็นก็ไปทางนู้นทีนี้เราก็จะมาดู1นิ้วตรงเนี้ยคนมันจะปวดกันมากเลยเดินทั้งวันตรงนี้ปวดเนี่ยตัวนี้จริงไหมเห็นมั้ยมันก็จะเดินทางแต่ก็ติดกดตรงจมูกดิ้งงูเลยจุดที่3เยอะก็อยู่ใกล้ๆกันระยะห่างคือ1นิ้วมือเวลาเราวันนั้นนะ1นิ้วมือนะ1นิ้วมือตรงกลางนี่จุดที่1ใช่มั้ยอาจารย์นี่1
ใช่ป่ะอันนี้สองอันนี้มาวัดใหม่อันนี้ก็เป็นสามแต่ตอนนี้อันนี้ตอนนี้ต้องใช้สามนิ้วก็จะเป็นจุดที่สี่เห็นไหมตึงไหมตึงนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านนี้สี่ด้านหลัง4จุดด้านหน้า8จุดนะครับด้านหลัง4จุดแต่ของอาจารย์จะเพิ่มอีก2จุดเพิ่มเองตรงข้างนี่นะถ้าเขามีปัญหางอเข่าไม่ได้อันนี้ใช้นวดใช่ไหมอาจารย์กดเนี่ยกดจุดกดใช่ไหมกดเข้าไปใช่ไหมก็ได้คืนกดกดในกรณีที่เขาหงอขาไม่ได้เนาะก็ดูได้พี่นิ่งจะต้นไส้นู่นนะอันนี้เราก็จะได้แนวนี้คือแนวสันนักแข้งแล้วได้จุดนักกระบาดอันนี้มันจะแล้วตึงไปขาไหมไปตาตุ้มก่อนไปเท้าแนวมันถ้านอนคว่ำมันจะมี3แนวที่ใช้อยู่อ่ะหนึ่งแนวหนึ่งกลางแนวกลางแล้วก็แนวข้างนี้ข้างหน้าข้างหลังมีเห็นเลยเอาอย่ามองไปที่มองนี้เอามองไหนก็ได้อันไหนเมื่อกี้นะมีโรคหนึ่งคืองอขาไม่ได้เราเพิ่มเมื่อกี้เรานวดไปแล้วเรานวดที่เพิ่มงอขาไม่ได้นะงอขาไม่ได้เราต้องกล่อมก่อนนะกล่อมก่อนเนี่ยกล่อมก่อนเนี่ยเป็นแนวเป็นเส้นกลางสงสัยที่นี่เราก็กลางปลาแล้วจะอ่านเสียงไม่จำอายุกลางปลานะจะร้อนป่ะหัวชอบนะคนเนี่ยถ้าปวดแล้วตัวนี้มันจะเป็นลูกเลยอันนี้เป็นลูกเขาเรียกเป็นอะไรเป็นแนวกลางเซลลูไลท์แนวนี้แนวไหนก่อนจะได้แนวนี้มันจะงอขาไม่ค่อยได้เส้นนี้นะครับสองเส้นเนี้ยจะตึงแต่แนวนี้มันแนวกรณีที่ก้าวขาไม่ค่อยออกนี่เส้นนี้มันจะตึงมากเส้นไหนคือพับขาไม่ได้อย่างนี้นะถ้ามือมันเจ็บเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ลงแรงนะแต่ด้วยลักษณะของมันลักษณะเหมือนแรงแต่เราไม่แรงการร้องของคนไข้เป็นความสุขของผมใช่ไหมถ้าร้องไม่ได้เป็นความชอบเนี่ยเลยว่ามันตรงจุดร้องได้ไหมใช่ไหมอยู่ฟังไม่โดนแต่โดนตอนนี้เบาแล้วใช่ก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะจิ๊บใส่ไปปุ๊บลองจิ๊บ